กรรมการปปช.กำลังจะเพิ่มกฎเหล็กจับโกงนักการเมืองและข้าราชการใช่แล้วกฎเหล็กที่จะออกมาเพิ่มเติมนั้นก็คือถ้ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดตั้งแต่ 500,000 บาทและถ้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์1ล้านตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับแบงค์ต้องรายงานให้ปปช.ได้ทราบแบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่าทันทีนะฮะทันทีที่มีการทำธุรกรรมนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองค่ะโดยเฉพาะนักการเมืองนะควบคุมในส่วนของนักการเมืองด้วยนะคะเงินสด 500,000 อสังหาริมทรัพย์1ล้านบาทขึ้นไปคุณวิรัตกัลยาสิริพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณวิรัตบอกว่าหลักการดีแต่เกรงว่าจะปฏิบัติไม่ได้จริงหรือไม่เราจะไปกันที่คุณวรวิทย์นะคะสุขบุญนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับค่ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับประชาธิปัตย์อาจารย์ที่เคารพครับประชาธิปัตย์เขาวิจารณ์ว่าหลักการดีแต่เกรงว่าจะปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นก่อนอื่นโดยพื้นฐานขอซักไซส์รายละเอียดของวิธีการแอคชั่นตามกฎใหม่ที่กำลังจะออกก็แล้วกันนะครับที่บอกว่าถ้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดตั้งแต่ 500,000 ก็อย่างเช่นการฝากการถอนการโอนที่เป็นเงินสดใช่ไหมฮะครับผมถ้าโอนทางคอมพิวเตอร์โอนทางมือถือโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งนี่ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ก็จะมีวงเงินต่ำลงมาครับอ๋อเหรอฮะก็เหรอฮะดีที่ถ้าสมมติถ้าผมไปฝากไปถอนไปโอนเป็นเงินสดๆเนี่ยตั้งแต่ 500,000 ขึ้นแบงก์ต้องรายงานให้ปปช.ทราบแบบเรียลไทม์คือทันทีเลยแต่ถ้าฝากถอนหรือโอนผ่านระบบออนไลน์หรือออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเงื่อนไขเดียวกันไหมคะจะเป็นวงเงินที่ต่ำลงมาอีกครับต่ำลงมาต่ำกว่า 500,000 เท่าไหร่คะแค่ 100,000 ครับโอ้ 100,000 เลยถ้าโอนออนไลน์ 100,000 นี่ก็ต้องแจ้งแล้วครับอันนี้เท่ากับปปง.ครับถ้าทำธุรกรรมเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์แบงค์ 500,000 ขึ้นถ้าทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์นั้นนะฮะก็ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นแล้วที่บอกว่าถ้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่1ล้านขึ้นต้องรายงานแบบเรียลไทม์คือทันทีนั้นมันจะได้แก่อะไรครับก็ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็คือการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อันนี้เราตีมูลค่าของราคาประเมินของรายการทรัพย์สินครับจำหน่ายจ่ายโอนจดจำนองจำนำทั้งนั้นเลยนะฮะเช่นผมเอาหลักทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างไปวางประกันเพื่อกู้เงินตั้งแต่1ล้านขึ้นต้องรายงานครับอย่างเช่นผมจะไปซื้อขายที่ดินมูลค่าไปโอนที่กรมที่ดินเนี่ยนะตั้งแต่1ล้านขึ้นคนที่รายงานเป็นแบงค์หรือว่าเป็นกรมที่ดินฮะกรมที่ดินครับอ๋อกรมที่ดินครับแล้วเป็นคนที่รู้ข้อมูลเรื่องการรับโอนสำนักงานที่ดินจะต้องรายงานว่ามีการจำหน่ายจ่ายโอนจดจำนองมูลค่าตั้งแต่1ล้านขึ้นนะแต่ถ้าเงินก็จะเป็นผ่านทางแบงค์ต้องเป็นคนรายงานใช่ไหมคะสมมติผมไปสั่งซื้อสั่งขายหุ้นผ่านบริษัทบล็อกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมูลค่าต้องเยอะแยะอย่างนี้ต้องรายงานไหมฮะในตลาดหลักทรัพย์ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์มันต้องสั่งผ่านบล็อกเกอร์อยู่แล้วแหละบริษัทบล็อกเกอร์ก็คือมีการซื้อขายมีการซื้อขายหุ้นอยู่ในข่ายไหนคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะแทนที่ผมจะเอาเงินสดๆของผมสัก5ล้านเนี่ยไปฝากแบงก์นะฮะผมก็หิ้วเงินสด5ล้านนั้นเปลี่ยนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอะไรก็แล้วแต่หรือซื้อหุ้นอะไรก็แล้วแต่ผ่านบริษัทบล็อกเกอร์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้บริษัทบล็อกเกอร์เขาต้องรายงานไหมเป็นต้องถามว่าเป็นเงินสดหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นเงินสดนะถ้าเป็นเงินสดก็ต้อง 500,000 ครับต้อง 500,000 สมมุติบอกว่าผมสั่งซื้อหุ้นแล้วบอกให้ทางบริษัทโบรกเกอร์ไปหักเงินผมจากบัญชีแบงค์บัญชีที่ซื้อหุ้น 100,000 ใช่ครับถ้าเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับโอ้โหนี่มันยุ่งยากไปหมดเลยนะฮะเข้มมากทีนี้คำถามก็คือว่าปกตินักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเวลาจะเข้ารับตำแหน่งก็ต้องแจ้งทรัพย์สินหนี้สินเวลาจะออกจากตำแหน่งเวลาออกจากตำแหน่งก็ต้องแจ้งทรัพย์สินหนี้สินอีกครั้งนึงนะฮะแล้วผมเข้าใจว่าสมัยนี้ถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องทำดังนั้นด้วยใช่ไหมฮะตั้งแต่ระดับ40ขึ้นใช่ไหมฮะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนตอนนี้เรากำหนดไปถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับจังหวัดก็คือตั้งแต่4เท่าไหร่ฮะ
49ครับอ๋อ49ขึ้นไปส่วนราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนครับที่เป็นหัวหน้าส่วนมีตําแหน่งขึ้นไปหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นระดับจังหวัดหรือระดับภาคเช่นสรรพากรจังหวัดสรรพากรภาคโอเคพวกนี้เวลาจะเข้าก็ต้องแจ้งเวลาออกก็แจ้งถูกมั้ยฮะถูกครับทีนี้มันก็ดูแน่นหนานะแล้วจะเพิ่มกฎเหล็กขึ้นมาอีกไอ้กฎเหล็กนี่เนี่ยมันจะบังคับอย่างไรครับหมายความว่าทันทีที่ขึ้นอยู่ในตำแหน่งคุณไม่ต้องรอเข้ารอออกคุณแบงก์บล็อกเกอร์สำนักงานที่ดินจะต้องรายงานข้อมูลของคุณตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับการตรวจสอบเดิมเนี่ยครับเมื่อนักการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเมื่อเขารับตำแหน่งไว้เนี่ยนะครับเราก็เก็บเป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเท่านั้นเองว่าคุณสตาร์ทที่เท่านี้นะครับยื่นอะไรไว้บ้างยื่นอะไรไว้บ้างต้องไปรออีกทีตอนเขาพ้นจากตำแหน่งมันถึงจะมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเกิดความเปลี่ยนแปลงมันถึงจะตรวจเข้าไปย้อนหลังว่าในระหว่างย้อนหลัง3ปี4ปีที่คุณอยู่ตำแหน่งมีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคือเราต้องนั่งรอช้าไปแล้วกว่าจะตรวจสอบแล้วก็ระหว่างที่นั่งรอคือหลักฐานมันก็เก่าไปแล้วนะครับมันก็เป็นภาระกับธนาคารพยานก็ลืมไปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงไม่รู้ขณะเดียวกันถ้าคนทุจริตก็เตรียมการมันยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเรียบร้อยแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับออกไม่ได้แล้วฮะระบบเดิมนั้นตอนเข้ามีอยู่เท่าไหร่ก็แจ้งตอนออกเหลืออยู่หรือยังมีอยู่เท่าไหร่ก็แจ้งมันช้าระบบใหม่ก็คือไม่รู้ล่ะถ้าคุณมีตำแหน่งและอยู่ในข่ายคุณจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะถูกรายงานตลอดว่าคุณโอนเงินเท่าไหร่ถอนเงินเท่าไหร่จดจำนองเท่าไหร่เอาเงินไปฟอกเป็นอะไรเท่าไหร่สมมุติว่าผมหิ้วเงินสดไปซื้อเบนเล่20ปอร์เช่สัก27ล้าน30ล้านอย่างนี้คนขายรถปอร์เช่คันนั้นต้องรายงานใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอ้มันจะเยอะนะต้องหาต้องรายงานอันนี้ครอบคลุมเฉพาะนักการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งใช่ไหมคะนะครับมียืดระยะเวลาไหมว่าเท่าไหร่อะไรยังไงการที่เราจะตรวจเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือของปปช.ที่สร้างขึ้นมาตัวเองแต่พอว่าจะกำหนดว่าตำแหน่งใดนี่จะต้องสั่งให้ทางธนาคารหรือผู้ประกอบอาชีพนะครับหรือสำนักงานที่ดินแจ้งเนี่ยจะมีมติกรรมการปปช.เป็นครั้งๆไปเป็นครั้งๆไปแต่ว่าโดยหลักคิดโดยหลักคิดก็คือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่มีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในข่ายอยู่ในข่ายอยู่ในข่ายอ๋ออยู่ในข่ายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าจะเอากันถึงไหนอย่างไรเฉพาะกลุ่มหรือไม่ขยายกลุ่มหรือไม่จะเป็นมติคณะกรรมการปปช.เป็นทีๆไปเป็นกลางๆไปเช่นอย่างตอนนี้ปรากฏว่ามีโครงการนี่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องรัฐมนตรีก็ไปเกี่ยวข้องโครงการเป็นพันล้านบาทเราก็จะมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเป็นกรณีเป็นกรณีก็จะดูเป็นกรณีด้วยจับตาเป็นกรณีเป็นช่วงๆแต่ว่าคุณวิรัตประชาธิปัตย์เขาบอกว่าหลักการดีแต่เกรงจะปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าในแต่ละวันนะฮะมันจะยุ่งยากไปหมดกำหนด 100,000 กำหนด 500,000 กำหนด1ล้านจำนวนคือรายการธุรกรรมที่ต้องรายงานเข้ามาเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาทุกทิศทุกทางมันจะท่วมสำนักงานปปช.จะมีปัญญาสังเคราะห์มันบอกมันไหวไหมเอามันดูมาสังว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราโฟกัสเฉพาะกลุ่มแล้วก็นอกจากกลุ่มแล้วนี่ก็ลงโฟกัสเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้วิธีการอย่างนี้อ๋อจะอาจจะมีคนสงสัยเป็นบางกรณีไม่ได้ทุกคนใช่ไหมคะไม่ได้ทุกคนครับครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้ทางปปช.เองก็พัฒนาระบบของไอทีเข้ามารองรับงานในลักษณะอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าไม่ต้องใช้กระดาษรายงานก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ท่านข้อมูลเขาจะออนไลน์เข้ามาข้อมูลที่เขาออนไลน์เข้ามานั้นเราก็จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องครับเราจะโฟกัสหรือจะไปคุยมันดูหรือคุยมันมาบริหารจัดการก็ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายนิดนึงเช่นกลุ่มไหนใครกรณีไหนใครประมาณนั้นถูกต้องไหมถูกต้องครับมาเรียกดูรายละเอียดได้หรืออาจจะล็อกกันที่วงเงินเช่นธุรกรรมตั้งแต่ร้อยล้านขึ้นมันจะโทรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยอ่ะดูหน่อยอะไรประมาณนั้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอเคจะออกมาเมื่อไหร่ฮะก็ตามกำหนดของคณะทำงานก็จะให้เสร็จภายในตามงบประมาณนี้ครับคือตามสิ้นกันยาให้เรียบร้อยในสิ้นกันยาจะประกาศได้ก็จะไหนคณะทำงานปปช.ให้ความเห็นชอบแล้วทำการจะประกาศใช้ครับครับขอบคุณฮะครับผมครับขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับวิทย์นะคะสุขบุญค่ะรองเลขาธิการปปช.ค่ะคุณวิรัตกัลยาสิริประชาธิปัตย์ครับคุณวรวิทย์สุขบุญรองเลขาธิการปปช.ตอบคำถามครบทุกข้อแล้วหรือยังครับครบทุกโจทย์ที่คุณวิรัตคาใจแล้วหรือยังยังไม่เคลียร์ตรงไหนอีกไหม